คุณผู้ชมไปกันต่อครับเรื่องราวของคู่รักยูทูบเบอร์สุดหวานเลยนะครับนั่นก็คือ My Mate Nate กับน้องเอวานั่นเองไปไหนมาไหนโอ้โหคอนเทนต์น่ารักมากแล้วก็ตัวติดกันตลอดมีดราม่าเหมือนกันนะหลายคนในชาวเน็ตเขาก็กล่าวหาบอกว่าไม่เหมาะสมหรอพี่ตุ๊กกี้เพราะว่าน้องเอวาเนี่ยเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจยาหมื่นล้านไงกับMy Mate Nate เนี่ยเขาก็เป็นยูทูบเบอร์แน่นอนอยู่แล้วก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมไม่คู่ควรใดๆเลยปรากฏว่าเขาคบกันมานานแล้วเนาะครับเราไปเจอทั้งคู่ต้องถามเรื่องนี้ว่าเคลียร์ดราม่าคนมองว่าไม่เหมาะสมอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับในความรู้สึกหนูอะค่ะอย่างที่บอกว่าแบบคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันอยู่กับที่เรามากกว่าหนูก็ต้องรู้ว่าเขาพอดีกับหนูไหมเพราะหนูว่าคำว่าดีพอไม่มีอยู่จริงมีแต่คำว่าพอดีกับเราค่ะไม่น้อยครับเรื่องปกติอยู่แล้วคนก็จะเขามีความคิดเห็นส่วนตัวของเขาก็ปล่อยมันไปใครจะคิดอะไรก็ตามนั้นเลยแล้วถ้าสองคนก็แฮปปี้ก็แค่นั้นแหละที่สำคัญที่สุดก็อย่างเดียวที่หนูจะเลิกกับเขาก็คือถ้าสมมติเขาทำร้ายร่างกายซึ่งมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าถ้านอกใจคือแบบไม่ให้โอกาสแม้แต่ครั้งเดียวมั่นใจในตัวเองว่าสบายเลยครับรักเดียวรอดูค่ะรักเดียวใจเดียวคือเราดูว่าจะจริงไหมนะคะก็ในคลิปนี้มีเพลงแล้วแต่สินเท่าไหนที่เขานอกใจก็ถล่มได้เลยรอให้เวลามอสโซมครับส่วนตัวเรามั่นใจในตัวผู้หญิงคนนี้ไหมมั่นใจครับมั่นใจอยู่แล้วทำไมถึงมั่นใจคะอยากรู้ผู้ดูน่ารักขนาดนี้ใครจะไม่มั่นใจเอวาก็มั่นใจทำไมถึงตอนนี้ก็จากที่รู้จักมาจนตอนนี้พี่เนทก็คือเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่แรกที่เรารู้จักกันจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนขยันแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่คบมาก็คนนี้ดีสุดแล้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นคนรอบนอกอะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือตัวเราเป็นคนคบเราสองคนเท่านั้นที่รู้ดีว่าอะไรคืออะไรก็ที่บอกค่ะแฮปปี้ตอบได้ดีด้วยนะคบกันมา2 ปีแล้วน่ารักมากคู่นี้ใช่ครับส่งกำลังใจเชียร์ครับคู่นี้ครับ